ครงการ Toyota Junior Football Clinic 2016สำหรับกิจกรรมดีๆที่สร้างนักฟุตบอลไทยในระดับเยาวชนก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพนั่นก็คือโครงการ Toyota Junior Football Clinic 2016ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดมอบตอบแทนสังคมไทยด้วยการจัดโครงการสอนฟุตบอลอย่างถูกวิธีให้กับเยาวชนไทยอายุ 11-12 ปีโดยแบ่งจัดแข่งขันคัดเลือกกันไปทุกภูมิภาคของประเทศนอกจากนี้ยังเป็นสนามคัดเลือกนักเตะตัวแทนแต่ละสนามเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกสนามสุดท้ายให้เหลือ24คนเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอล Toyota International Junior 2016ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับกิจกรรมฟุตบอลคลินิกแบ่งฐานให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลเลี้ยงบอลโมงยิงประตูรวมถึงฐานสำหรับผู้รักษาประตูโค้ชที่มาให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนไทยล้วนแล้วแต่มีดีกรีเป็นผู้ฝึกสอนระดับชั้นนำของประเทศหรือเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการทดสอบว่าสิ่งที่เยาวชนเรียนรู้นั้นสามารถนำมาปฏิบัติปรับใช้งานได้จริงมากน้อยเพียงใดโดยการจัดแบ่งทีมเพื่อลงแข่งขันกันเองโดยไม่มองที่ผลทีมงานโค้ชจะมองว่านักเตะคนใดทำผลงานได้ดีแล้วเลือกเอาเข้ารอบสุดท้ายก่อนคัดเยาวชนทั้งหมดให้เหลือ24คนเด็กไทยทุกวันนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เห็นเลยนะครับก็คือเรื่องของฟิสิกอลเรื่องของร่างกายทุกคนนั้นจะเตรียมร่างกายมาด้วยลักษณะของความพร้อมในการที่จะมาทดสอบความพร้อมที่จะยืนระยะเวลาในการที่จะทดสอบระยะเวลาที่ยาวนานทุกวันนี้ต้องขอบคุณทีมชาติไทยด้วยนะฮะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้เด็กไทยนั้นมีวิธีคิดมีวิธีหลักแล้วก็มีหลักการเล่นที่จะพัฒนาอย่างต่อยอดให้กับเหมือนพี่ๆเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะช้ากว่าประเทศอื่นแต่ของเราถ้ามาถูกทางแบบนี้ผมว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยจะทำให้เด็กไทยเก่งในอนาคตครับซึ่งในตอนนี้โครงการ Toyota Junior Football Clinic 2016ได้ตระเวนคัดเลือกน้องๆนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีจากทั่วประเทศผ่านไปแล้ว7สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสนามแรกสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีก็ร่วม343คนผ่านการคัดเลือกจำนวน11คนสนามที่2สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วม379คนผ่านการคัดเลือกจำนวน10คนสนามที่3สนามอบจสุโขทัยเข้าร่วม247คนผ่านการคัดเลือกมีจำนวน10คนสนามที่4สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่เข้าร่วม199คนผ่านการคัดเลือกจำนวน10คนสนามที่5สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วม225คนผ่านการคัดเลือกจำนวน11คนสนามที่6สนามกีฬาทูปะเตมีกรุงเทพมหานครเข้าร่วม447คนผ่านการคัดเลือกจำนวน16คนสนามที่7ที่ชลบุรีสเตเดียมจังหวัดชลบุรีมีผู้เข้าร่วม421คนผ่านการคัดเลือกจำนวน12คนสำหรับสนามคัดเลือกรอบสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่โดยจะทำการแข่งขันรอบสนามคัดเลือกเป็นสนามทูปะเตมีกองทัพอากาศเปลี่ยนวันแข่งขันจากเดิมเป็นวันเสาร์ที่30กรกฎาคมเป็นวันเสาร์ที่6สิงหาคมเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 18:00 น.โดยให้น้องๆที่มีสิทธิ์คัดเลือกในรอบนี้มาลงทะเบียนในเวลา 8:00 น.ถึง 8:45 น.โดยน้องๆเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน24คนสุดท้ายจะได้เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปดวลแข่งที่ญี่ปุ่นครับ